ขาขนาบน้ำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดกระบี่ที่นี่ไม่เพียงแต่มีธรรมชาติที่สวยงามอลังการเท่านั้นแต่ก็ยังซ่อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยาวนานเอาไว้อีกด้วยค่ะเขาขนาบน้ำเป็นภูเขาหินปูน2ลูกที่มีความสูงประมาณ100เมตรตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศเหนือของตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเขาแห่งนี้มีลักษณะคล้ายประตูเมืองทางธรรมชาติเกิดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภูเขาที่ตั้งตระหง่านริมทะเลเท่านั้นนะคะแต่ทว่ายังเป็นพยานแห่งการดำรงอยู่ของผู้คนในแถบนี้มาอย่างยาวนานโดยเขาขนาบน้ำได้รับการประกาศเป็นแหล่งทางโบราณคดีระหว่างปีพุทธศักราช2512ถึง2517ซึ่งกรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจเป็นครั้งแรกและพบร่องรอยหลักฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่นี่ค่ะตำนานการเกิดเขาขนาบน้ำนั้นได้เล่าต่อกันมาค่ะว่าเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีความงดงามมากจนพญานาคและยักษ์ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงจนเสียชีวิตศพทั้งคู่ได้กลายเป็นภูเขาหินสองลูกตั้งตระหง่านหันหลังให้กันเป็นเขาขนาบน้ำอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองค่ะส่วนการเดินทางไปยังเขาขนาบน้ำเราสามารถนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นและมีค่าบริการคนละ100บาทหรือสามารถเหมาเรือเป็นชั่วโมงก็ได้เช่นกันค่ะโดยเขาจะคิดอยู่ที่ชั่วโมงละ300ถึง500บาทเท่านั้นค่ะบรรยากาศโดยรอบเขาขนาบน้ำจะแวดล้อมไปด้วยพันธุ์พืชป่าชายเลนด้วยสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ทะเลและแหล่งน้ำจืดทำให้เขาขนาบน้ำกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งทำมาหากินที่สำคัญของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผู้คนอาศัยอยู่ตามถ้ำและเพิงผาดำรงชีวิตด้วยการหาอาหารจากทะเลและป่าโดยมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบในถ้ำเมื่อปีพุทธศักราช2532อาทิขวานหินกระดูกสัตว์เศษภาชนะดินเผาและหม้อสามขาซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่บริเวณนี้เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งทำมาหากินของมนุษย์มาแล้วนับเป็นพันๆปีค่ะบริเวณเขาขนาบน้ำเขาก็ได้แบ่งจุดท่องเที่ยวออกเป็นโซนๆและมีป้ายให้ข้อมูลประกอบอยู่เป็นจุดๆค่ะซึ่งมีทั้งมุมจำลองแหล่งพักพิงของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยภายในถ้ำนั้นถูกแบ่งออกเป็นห้องๆและมีหินงอกหินย้อยอีกด้วยแต่หนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นมากที่สามารถสังเกตได้ทันทีที่มาถึงที่ถ้ำนี้ก็คือบันไดรูปลักษณ์สะดุดตาสำหรับการขึ้นไปยังถ้ำที่เคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ที่บริเวณปากถ้ำก็ยังมีข้อมูลและภาพการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสำคัญเมื่อปีพุทธศักราช2560คือโครงกระดูกมนุษย์ขนาดความสูง 6.5 เมตรและมีโครงกระดูกงูขนาดใหญ่ความยาว 1.2 เมตรรัดรอบกายวน3รอบนอนอยู่ที่พื้นซึ่งนอกจากโครงกระดูกมนุษย์จะมีขนาดที่ใหญ่ยักษ์กว่าขนาดมนุษย์ในปัจจุบันหลายเท่าแล้วโครงกระดูกขนาดใหญ่ของงูก็มีลักษณะที่ต่างจากงูทั่วไปเช่นกันค่ะคือมีเขาอยู่บนศีรษะนักโบราณคดีจึงสันนิษฐานเขาว่ากระดูกทั้งสองเสียชีวิตจากการต่อสู้การขุดพบครั้งนี้นับเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบันเนื่องจากทำให้เกิดข้อสันนิษฐานใหม่ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับยักษ์และพญานาคของไทยนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเพียงตำนานอีกต่อไปค่ะเขาขนาบน้ำเปิดให้เที่ยวชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 17:00 นโดยไม่เสียค่าเข้าชมค่ะนอกจากเที่ยวชมรอบๆและภายในถ้ำแล้วกิจกรรมซึ่งเป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวนั่นก็คือการล่องเรือชมวิวรอบเขาขนาบน้ำชมความงามของธรรมชาติรอบด้านทั้งภูเขาทะเลป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์และยังมีร้านอาหารสไตล์แพบรรยากาศดีๆท่ามกลางป่าชายเลนที่โอบล้อมให้นักท่องเที่ยวได้แวะพักแวะฝากท้องกันด้วยล่ะค่ะลองไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ
ที่คุณอาจจะไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับกระบี่มาก่อนสักครั้งเขาขนาดน้ำรอคุณอยู่นะคะติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ